คุณกำลังลังเลใช่ไหมครับว่าเอ๊ะฉันจะทำคอนเทนต์ฉันจะทำวล็อกฉันจะทำคลิปขึ้น YouTube ต่างๆนานานั้นเราควรจะอัปเกรดจากมือถือไปเป็นกล้องจริงๆจังๆแล้วเราจะซื้อกล้องอะไรดีเราซื้อกล้องคอมแพคเล็กเบาพกพาง่ายแล้วจบเลยไหมหรือเราควรจะไปซื้อ APS-C ดีหรือกล้องที่เปลี่ยนเลนได้สำหรับคนที่ลังเลจุดนี้บอกได้เลยว่ากล้องคอมแพคนั้นคุณลักษณะของมันคือเล็กเบาพกพาง่ายหลังละลายด้วยการกดปุ่มเดียวง่ายๆเลยเราไม่ต้องเราใช้หมอออโต้เราไม่ต้องไปปรับ aperture ปรับ ISO ปรับอะไรไม่ต้องอันนี้แบบสายชิลอย่างผมเนี่ยเลิฟมากๆกับการกดแล้วมันละลายแต่ข้อจำกัดของมันคือเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ดังนั้นหมวดการใช้งานของมันนั้นจะมีข้อจำกัดในบางสถานการณ์นะครับจากประสบการณ์ของผมที่ใช้เจ้า Sony CV1 มานั้นคือเวลาถือถ่ายตัวเองนะครับแล้วเปิดกันสั่นมากหน่อยมันจะเป็นครอปโหมดมันจะทำให้หน้าเราเข้ามาใกล้มากๆใกล้แล้วก็ใกล้มากๆซึ่งผมไม่ชอบแล้วเราจะให้มันกว้างนี้ได้อย่างไรนะครับแน่นอนในคลิปเดิมที่ผมรีวิวไว้ผมสอนว่าคุณก็ใช้ไม้เซลฟี่ดึงขึ้นไปนะครับมันก็จะได้ระยะที่มันไกลหน่อยหรือว่าเราเอาขาทั้งกล้องนะครับตั้งไว้แล้วก็ยืนแล้วก็คุยก็ได้แล้วก็ talking head บ้างเป็นบางครั้งแล้วก็ปิดกันสั่นแล้วก็ถือยืนคุยนะครับไม่ต้องเดินมันจะได้ไม่สั่นอีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอก็คือว่าการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับเช่นเราเดินไปร็อกยกตัวอย่างง่ายๆบ้านๆแล้วก็คือเดินไปซื้อตั๋วหนังอยู่หน้าโรงหนังซึ่งตรงบริเวณนั้นมันมักจะเป็นที่ที่แสงน้อยแล้วเราไม่สามารถจะเอาไฟไปส่องได้ข้อจำกัดของเลนส์คือเราก็ต้องดัน ISO ให้มันสูงๆนะครับจากโหมดออโต้โง่ๆที่เราชอบใช้ก็ต้องไปใช้โหมดแมนนวลให้มันดัน ISO ขึ้นไปแลกมากับน้อยเนี่ยรอบตัวเครื่องนะครับนั่นคือข้อจำกัดหลักๆของกล้องคอมแพคทีนี้เราจะขยับขึ้นไปในตัวเลือกก็คือกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้ซึ่งในวันนี้เราจะคุยกันถึงแค่กล้อง APS-C นะครับซึ่งเป็นกล้องตัวคูณตัวนี้เนี่ยมันให้ความ versatile หรือว่าเป็นความคล่องตัวที่มากกว่าคือเราเลือกเลนส์มุมกว้างก็ได้เลือกเลนส์ค่า F รูปกว้างๆแล้วมุมกว้างๆไปด้วยก็ได้จะได้หน้าชัดหลังละลายในที่แสงน้อยเหมือนที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้2ตัวนี้นั้นมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันและมีงบประมาณในการลงทุนในการเริ่มต้นใช้งานที่แตกต่างกันพอสมควรเลยดีกว่าเอามือ1ชนมือ1เนี่ยเจ้าคอมแพคไปอยู่ประมาณ 20,000 บวกลบกล้อง APS-C นะครับอยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทบวกลบนะครับเป็นตัวเริ่มต้นพร้อมเลนส์คลิปหลายๆยี่ห้อนะครับแต่ถ้าเกิดไป Sony เนี่ยก็จะไปประมาณ 33,000-34,000 บาทมือ1คงลังเลฉันจะลงทุนไปเลยไหมมันจะตอบโจทย์หรือเปล่าหรือว่ากล้องคอมแพคก็พอจากประสบการณ์การรีวิวมานะครับการใช้งานเป็นการส่วนตัวด้วยนั้นบอกเลยว่ากล้องคอมแพคตอบโจทย์คุณได้เกือบทุกอย่างจริงๆเล็กเบาพกพาง่ายทำคลิปได้หลากหลายไม่ว่าคุณจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เป็นสายทราเวลเป็นสายกินเป็นทุกๆสายนั้นหรือเป็นสายมันผูกคือสายไร้สาระถ่ายไปเรื่อยเปื่อยก็ทำงานได้ดีหมดเลยแต่คำถามหลักคือแล้วมันจบไหมบอกตรงๆว่าไม่จบซื้อมาไม่จบอย่างน้อยถ้าสไตล์ผมคือกล้องคอมแพคไปแรกๆเนี่ยเอ้ยดีเอ้ยตอบโจทย์หูแม่งดีกว่ามือถือเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยพอคุณถ่ายสักพักคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้หลังละลายกว่านี้เฮ้ยอยากได้หน้าที่มันขาวกว่านี้เฮ้ยนั่นเฮ้ยนู่นเฮ้ยนั่นเฮ้ยนี่ซึ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนั้นมันต้องเปลี่ยนเลนส์ทั้งสิ้นเลยดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ซื้อซักกล้องแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยฉันลงทุนได้เนี่ยฉันพอจะจ่ายได้เนี่ยแนะนำครับไปเล่น APS-C เลยดีกว่าซึ่ง APS-C นั้นวันนี้ผมลองเนี่ยผมจะพูดของ Sony เป็นหลักเพราะว่าเราใช้ Sony อยู่ตัวเริ่มต้นที่แนะนำเลยภาพ Sony A5001 พร้อมเลนส์คิด 16-50 นะครับตัวนี้นั้นมือ1อยู่10,000กว่าบาทมือ2ที่ผมซื้อมือ2มาเนี่ย
ยู่ประมาณ 8,000 บาทบวกลบนะครับวันนี้บางที่ขายกันอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทด้วย3มือ2สภาพดีๆใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันตอบโจทย์นะครับทำงานทำคอนเทนต์ได้เลยนะครับรวมไปถึงเลนส์คิดที่มีมาให้นั้นแทบไม่ต้องเปลี่ยนก็เลยนะครับคือไฟล์ที่ได้จากเจ้า Sony A5001 กับเลนส์คิด1650ซึ่งผมใช้แฮนด์เฮลนะครับตอนนี้ใช้มือถืออยู่นะครับก็นี่คือภาพที่คุณได้เป็น Full HD ซึ่งต้องบอกว่าคุณภาพดีมากๆนะครับต้องบอกว่า Sony เนี่ยเป็นอะไรที่ตัว IPS-C มาพร้อมเลนส์คิด1650แล้ว Amazing มากๆเพราะว่าเป็นเลนส์คิดที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่เลนส์คิดที่ซื้อมาเพื่อเก็บลงกล่องดังนั้นคุณจะได้เลนส์คิดนะครับได้ไฟล์สวยๆแบบนี้แล้วก็นี่ใช้ใหม่จากหัวกล้องนะครับไม่ได้ต่อใหม่ต่างหากแต่อย่างใดแต่ข้อจำกัดของมันก็คือมันถ่ายได้แค่ Full HD ถ่าย 4K ไม่ได้และไม่มีช่องต่อใหม่นะครับซึ่งคลิปที่มันสักครู่ดูมาทั้งหมดนั้นเป็นคลิปจากไมค์หัวกล้อง Full HD กับ 4K จำเป็นแค่ไหนนะครับอยู่ที่ว่าคุณ target audience คุณเป็นใครถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะนำเสนอนั้นคนส่วนมากดูจากบนมือถือดูจากบนแท็บเล็ตหรือว่าดูจากบนหน้าจอโน้ตบุ๊กปกติ Full HD เพียงพอแล้วครับกับไฟล์สวยๆที่มันออกมาจากกล้องตัวราคาไม่ถึง10,000 บาทแต่ถ้าเกิดอยากให้คอนเทนต์ที่ดีขึ้นไปอีกนะครับผมลงทุนกับเจ้าเลนส์นะครับ Sigma 16 mm นะครับ f1.4 คุณจะได้ภาพสวยๆแล้วก็หลังละลายแบบนี้นะครับบนกล้อง Sony A5001 นะครับราคา 7-8,000 บาทแล้วก็ถ่ายเป็น Full HD ใช้ไมค์บนหัวกล้องนะครับคุณจะได้ภาพสวยๆครับโฟกัสดีๆอย่างนี้เห็นไหมฮะปั๊บหยิบของขึ้นมาโชว์นะครับรีวิวสินค้าชุดนี้เนี่ยตอนนี้นะครับที่ผมเห็นในกลุ่มพวกซื้อขายพวกกล้องมือ2เนี่ยตัวเลนส์อยู่ประมาณ 10,000 บวกลบกล้องอยู่ประมาณ 7,500-8,000 บาทอ่ะตี 7,500 เรื่องก็ประมาณ2อย่างรวมกันนะครับ 17,500 บาทนะครับซื้อขาทั้งกล้องสักอันนึงที่มันดีนิดนึงนะครับให้มันมั่นคงแข็งแรงรวมไปถึงอาจจะซื้อเครื่องอัดเสียงต่างหากอีก1ชุดนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าเสียงที่ถ่ายอยู่ในห้องแบบนี้เนี่ยมันไม่พอใจแต่ถ้าเกิดคุณฟังแล้วคุณพอใจชุดนี้นะครับ 17,000-18,000 นั้นเนี่ยคุณก็จะได้ชุดวล็อกดีๆนะครับที่คุณสามารถถือไปวล็อกด้านนอกได้อย่างสบายนะครับนี่เราจะถือไปดูข้างนอกกันนี่เห็นไหมออกมาข้างนอกก็จะสวยงามแบบนี้ซึ่งตัวนี้เป็นแบบ Full HD อ๋อเดี๋ยวต้องปรับค่า F นิดหน่อยเพราะเราไม่มี ND filter นี่ปรับเป็น F3.5 นะครับก็ประมาณนี้นี่ฮะสวยงามแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าคอนเทนต์คุณนั้นอีกสัก3ปีคนยังย้อนกลับมาดูแล้วยังได้ประโยชน์จากคอนเทนต์ของคุณอยู่แนะนำว่าให้ไป 4K ครับแล้วในเรื่องของไมโครโฟนนั้นถามว่าไมค์หัวกล้องเพียงพอต่อการใช้งานไหมเพียงพอครับแต่ในคลิปที่บอกที่เมื่อกี้เราถ่ายให้ดูนั้นเสียงจะกล้องหน่อยเพราะผมชินกับการพูดดังและผมลืมปรับระดับเลเวลของเสียงในกล้องลงไปเบอร์หนึ่งมันก็จะกล้องนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆถ้าซื้อมาใช้ก็สามารถปรับระดับหรือถ้าเกิดใครอยากจะได้คอนเทนต์ที่ดีกว่าคือการไปถ่ายข้างนอกแล้วกลัวเสียงมันจะกวนเยอะแนะนำให้ใช้ตัวอัดเสียงต่างหากแยกนะครับหรือง่ายคือใช้แอปอัดเสียงในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เสียบไมค์ติดปกนี่ไปแล้วก็อันนี้ใส่ป๋องเก่งแล้วก็มาซิงค์กันได้แล้วก็เอาเสียงมาทับบนโปรแกรมตัดต่อก็เป็นการตอบโจทย์ได้ดีมากๆกับงบประมาณเท่านี้ตอนนี้ผมใช้เลนส์คิดนะครับ1650นะครับ f3.5 เนี่ยปรับเป็นที่16 mm f ต่ำสุด 3.5 ก็จะได้ภาพที่สวยงามแบบนี้นะครับแอบมีละลายหลังเล็กน้อยนะครับ talking head นะครับเดินรีวิวไปได้เรื่อยๆนะครับพานู่นเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับเป็นแบบนั้นเลยซึ่งตัวนี้มีเลนส์มีกันสั่นอยู่ในตัวก็เรียกว่าเป็นชุดร็อกเริ่มต้นที่ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้ 4K นั้น 4K ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็น Sony A6400 นะครับกับเลนส์คิดที่ออกไปถ่ายร็อกด้านนอกเป็นประจำกล้องนี้นะครับภารกิจในการดูฟิล์มกันรอยของเจ้า Samsung Galaxy Note 20 Ultra นะครับแล้วก็แอบส่องเคสเพิ่มเติมนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับต่างมีหลายร้านนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดแวะผ่านมาก็มาลองดูได้นะครับเห็นไหมครับความโหดร้ายของ Sony ชุดนี้ก็คือว่าเลนส์คิด1650ตัวนี้นั้นคมบาดใจสวยงามโฟกัสแม่นยำแล้วก็ได้ความละลายหลังกำลังสวยเลยเรียกว่าซื้อมาเนี่ยเลนส์คิดนี่จบไม่ต้องซื้อเลนส์อื่นๆเพิ่มถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะอัพสเกลขึ้นไปอีกนะครับอยากได้หลังละลายมากกว่านี้
ถ่ายในสิ่งนอนได้ดีกว่านี้ก็แนะนำอีกตัวนึงก็คือเลนส์ที่ผมใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วครับก็คือเลนส์ Sigma 16 mm f 1.4 คุณจะได้มุมที่ค่อนข้างกว้างกว้างขนาดไหนกว้างขนาดนี้นะครับผมจับมือถือขึ้นมามันจะได้มุมกว้างประมาณนี้ครับแล้วก็ได้ f 1.4 คือถ่ายได้ดีวันนี้ ISO ปรับไปแค่100เท่านั้นเองครับเป็นห้องมืดๆแล้วก็มีไฟคีย์ไลท์ซะหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายวล็อกนะครับโซโล่คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือโซโล่วล็อกเกอร์เหมือนผมคือถ่ายเองคนเดียวไม่มีช่างกล้องไม่มีคนถือกล้องให้นั้นออปชันต่อไปที่คุณอยากจะได้มุมที่กว้างขึ้นมากคือต้องไปพวก10-18นะครับบน Sony จะได้มุมที่กว้างๆหรือถ้าเป็น Canon ก็เป็น11-22นะครับ STM มีกระสันในตัวอะไรพวกนี้คุณก็ถือวล็อกได้แต่คุณจะมีข้อจำกัดคือคุณจะได้ F4 คือหลังจะละลายน้อยกว่าเลนส์คิดนิดนึงถ้าถือว่าตอบโจทย์ได้นะครับกับงานไปถ่ายพวกท่องเที่ยวไปถ่ายเอาท์ดอร์กลางแจ้งอะไรประมาณนั้นเห็นไหมล่ะครับกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้นั้นมันมีลูกเล่นมันมีความคล่องตัวให้เราเลือกใช้งานตามสถานการณ์ได้มากกว่ากล้องคอมแพคนะครับเป๊ครับดูถึงจุดนี้แล้วพอจะเลือกได้หรือยังว่าเอ๊ะฉันจะเอาคอมแพคหรือฉันจะเอากล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้ฟันธงกันเลยครับว่าถ้าทำได้ถ้าจ่ายได้จ่ายไหวนั้นขยับไปเล่นกล้องคอมแพคเอ้ยไม่ใช่ขยับไปเล่นกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้นะครับขั้นต่ำแนะนำเป็น APS-C นะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วไม่ว่าจะเป็น Sony หรือเป็นCanon M6 Mark II ที่ผมก็ทดสอบวล็อกไปให้ดูแล้วอันนี้แล้วก็จะไปชะโงกดู Apple Store นะฮะแล้วก็ถ่ายข้างนอกมาฝากที่สำคัญนะครับก่อนจะเลือกค่ายไหนก็ตามให้ลองดูเลนส์ก่อนว่ามันมีเลนส์ที่มีระยะที่เราถูกใจแล้วหรือยังนะครับถึงจะเลือกซื้อกล้องซื้อกล้องง่ายๆซื้อมาแล้วไม่มีเลนส์ที่งานใหญ่เอาละครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวแล้วครับแต่หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยฉันจะเอาคอมแพคหรือฉันจะเอากล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้มาทำคอนเทนต์มาเป็นวล็อกเกอร์ตรงไหนนะครับที่คาใจหรือสงสัยนะครับที่คำถามไว้ในคอมเมนต์นะครับผมจะลองไล่ดูและไล่ตอบแล้วก็ตอนต่อไปเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้อย่าง APS-C ตัวนี้นะครับข้อจำกัดและก็ความท้าทายต่างๆรวมถึงทดสอบเลนส์กันด้วยวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย